กลับมาตรงนี้ค่ะอันนี้ที่นครศรีธรรมราชคุณผู้ชมสามีกับภรรยาทะเลาะกันไม่เท่าไหร่ดันมาลงกับลูกด้วยผัวโมโหค่ะโทรศัพท์เนี่ยจะใช้แล้วทีนี้แบตจะหมดสายชาร์จอยู่ไหนหาไม่เจอก็เลยเดินหาหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอแล้วมาลงอะไรกับลูกกับเมียก็ไม่รู้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่บ้านน้ำผุดอำเภอทุ่งใหญ่นครศรีธรรมราชตำรวจเข้าไปตรวจสอบในบ้านเนี่ยมีคนเจ็บ2คนเป็นแม่กับลูกนะคะฝั่งของแม่ชื่อว่าสุกัลยาโดนตีที่นิ้วมือแตกหน้าผากก็โดนฟาดแล้วก็มีร่องรอยถลอกฟกช้ำทั่วร่างกายในขณะเดียวกันลูกน้อยอายุ13ปีซึ่งเป็นลูกชายก็ช้ำทั้งตัวเหมือนกันที่แผ่นหลังอ่ะเหมือนก็มีรอยฟาดแบบเป็นแนวเลยอ่ะถามว่าใครเป็นคนทำซึ่งตัวของภรรยาเองก็นั่งร้องไห้ตอนแรกไม่อยากจะพูดเพื่อนบ้านบอกให้คนทำเหรอนู่นผัวเขาเพื่อนบ้านกูตีเด็กค่ะตีทั้งเมียตีทั้งลูกเพื่อนบ้านชื่อว่าป้ามารีป้านี่เป็นคนเห็นเหตุการณ์ต้องขอบคุณคุณป้าด้วยเพราะป้าเห็นแล้วไม่ได้อยู่นิ่งเฉยนะคะป้าไม่ได้นิ่งดูดายโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ด้วยป้ามารีบอกฉันได้ยินเสียงเอะอะโวยวายดังออกมาจากบ้านแล้วก็เห็นว่าไอ้เจ้าคนก่อเหตุชื่อว่าบูมที่เป็นผัวเนี่ยใช้จอบไล่ตีเมียแล้วก็วิ่งตีเข้ามาถึงในบ้านคือต้อนเข้าไปอะค่ะหลังจากนั้นคือตีทั้งเมียตีทั้งลูกตัวเองสงสารมากเลยก็เลยรีบล่าถอยออกมาก่อนกลัวไอ้เจ้าบูมจะเอาจอบไล่ฟาดด้วยแล้วก็กลับมาแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจตำรวจก็เลยมาจับฟังเสียงป้ามารีดูหน่อยพลเมืองดีค่ะมันยิกมันด่ามึงควายเลยยิกยัดแม่ชี้หน้าแม่งยัดแม่เลยมันเยอะมันไปเยอะตัวมันเลยก็เยอะมากคุณป้าหันหลังอยู่ในขณะเดียวกันภรรยาคือคุณสุกัลยาค่ะตอนแรกบอกไม่อยากจะแฉผัวมากเลยคือคุณสุกัลยานะฮะบอกแบบนี้บอกว่าเรื่องของเรื่องเนี่ยนะคือตัวเองเนี่ยถูกฟาดนะทั้งนิ้วมือแตกแผลก็ถูกทุบด้วยของแข็งนะครับคนที่ก่อเหตุก็คือสามีเนี่ยก็พูดกันตามตรงแล้วประเด็นคือทางด้านของเมียเองเนี่ยนะฮะเขาบอกแบบนี้เขาบอกว่าก็ไม่คิดว่าการหาโทรศัพท์ไม่เจอเนี่ยมันจะกลายเป็นปมที่ทำให้ทั้งตัวเมียแล้วก็ลูกเนี่ยถูกฟาดได้ขนาดนี้ไม้ตีโอ้ยดูดิฮะคือเบื้องต้นเนี่ยนะฮะคุณผู้ชมครับอยากให้ลองฟังทางด้านของเมียดูก็คือคุณสุกัลยาไม่คิดว่าผัวเนี่ยจะอารมณ์ร้อนได้ขนาดนี้ร้องทำข้าวทำหัวบ่อยไหมเราบ่อยไหมถึงวันนี้เรื่องอะไรขึ้นมาโอ้นี่ฮะคุณผู้ชมครับแล้วทางด้านพ่อของคุณสุกัลยาเองนะบอกเลยนะว่าเอือมระอากับพฤติกรรมลูกเขยมากเพราะก่อนหน้านี้ทุบตีลูกสาวกับหลานเป็นประจำลูกสาวเนี่ยก็ไม่ยอมเลิกสักทีเพราะว่ารักผัวมากเคยไล่ให้ไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ยังไม่ยอมไปเอ้าก็ไม่รู้จะทำยังไงมันเป็นเรื่องของครอบครัวเนี่ยนะฮะสุดท้ายแล้วก็พาไปหาหมอแล้วก็เนี่ยนะฮะเอาเรื่องนี้มาร้องกับสื่อเนี่ยบอกว่าดูพฤติกรรมของผู้ชายคนหนึ่งแต่ต้องแจ้งให้ทราบติดยานะคะเป็นผลของยาเสพติดลูกก็ตีเมียก็ตีพ่อบอกแล้วเนี่ยขนาดครอบครัวไอ้เจ้าผู้ชายเนี่ยนะครอบครัวลูกเขยเนี่ยยังไม่อยากจะเอาเลยตัดหางให้ฝั่งของเมียเลี้ยงเมียก็แบบก็รักเขาอะแล้วโดนเขาตีซะแบบนี้ก็ยังอยู่กับเขาเอง